ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดอะฮันช็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวลอัพใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาล่ะวันนี้เราก็อยู่กันใน Yu-Gi-Oh Master Duel นะกับช่วงอยากจะลองอีเวนต์กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยมันก็ได้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่ก็จะเป็นอีเวนต์ลิมิตการ์ด1ใบก็คือแต่ละอาร์ตแต่ละการ์ดแต่ละชื่อเนี่ยจะใส่ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นก็เป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างจะวัดใจอีเวนท์นี้มันเสี่ยงการ์ดเกลือได้ทุกเมื่อแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาเด็กที่ผมจัดเนี่ยไปเล่นกันเป็นเด็กที่หลายๆคนชอบด้วยในช่องนะแล้วผมก็ไม่ชอบไม่ใช่มันก็เล่นได้มันก็แบบพอเล่นได้เออนะหมายถึงไม่ได้ชอบไอตัวพระเอกแต่ว่าเด็กอะเล่นได้นะแต่ว่าไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์พระเอกนะก็คือตัวอะไรรู้ป่ะนี่ไงทุกคนเราไปดูที่ดูเอลนะครับผมแล้วก็มาที่ Limit One Festival นะ Limit 1นั่นเองนะครับนี่การ์ดที่เราจะไปเล่นเด็กที่เราจะไปเล่นเนี่ยเป็นเด็กนี้เลย Elemental Hero นะก็เป็นเด็ก Hero นะครับในเด็กนี้เราจะใส่แบบพวก Evil Hero D Hero แล้วก็ E Hero เข้าไปด้วยนะส่วน V Hero เนี่ยก็ใส่พวกแบบ Vion อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นตัวเป้งอย่าง Trinity เนี่ยผมไม่มีไง นะเราไม่มี UR ที่จะคราฟมาแล้วนะครับก็ใส่เท่าที่ใส่ได้คอมโบของเราเนี่ยก็เหมือนกับฮีโร่ที่ผมเล่นไปหลายๆคลิปนั่นแหละก็คือเอาไอ้พวกคลิปพวกนั้นเนี่ยมารวมกันแต่ต้องการ์ดขึ้นด้วยนะถ้าการ์ดไม่ขึ้นนี่ก็รู้เรื่องนะครับแต่ก็ลองดูได้นะผมก็ไม่เคยลองเล่นหรอกตั้งแต่จัดมานี่ก็ไม่ได้ลองเล่นพลังของฮีโร่เนี่ยมันอยู่ในใจไงคือมันเป็นโอเวอร์โซงผมไงนะถ้าใจเราเป็นฮีโร่อ่ะมันก็เล่นได้และอีกอย่างเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยคือใส่แบบเต็มคาราเบลนะก็จะมีวิลโคฟิวชั่นดาร์คฟิวชั่นดาร์คคอลลิ่งหรือว่าพาราเลลเวิลด์ฟิวชั่นใบนี้ผมไม่เคยใส่นะครับใบเนี้ยจะเลือกฮีโร่1ตัวจากในเอ็กตร้าเด็กแล้วก็เลือกวัตถุดิบเนี่ยจะในออกจากเกมเนี่ยกลับข้อเด็กเป็นการรียูสใช้ซ้ำนะแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษเอลิมินตันฮีโร่1ตัวลงมาได้นะครับก็เป็นเอฟเฟคของพาราเลลเวิลด์นะก็ฟิวชั่นมาเพื่อตีได้อีก1ใบนะครับแล้วก็จะมีมิราเคิลคอนแทคนะก็ฟิวชั่นในออสนะครับแล้วก็จะเป็น Favorite Contact ก็ฟิวชั่นในออสเหมือนกันนี่มีนี่ด้วย Super Polarization นะก็เป็นโชยูโกนะโชยูโกแล้วก็จะใส่พวกมาร์คเชงไปด้วยนะใส่พวกมาร์คเชงไปด้วยมีมาร์คเชงมีฟอร์มเชงแล้วก็มีฟอร์มเชง2คลิปนี้ผมใส่หมดอ่ะคือเอาฮีโร่มารวมมั่วซั่วมันอ่ะ ก็มาดูกันว่าวันนี้เด็กเราจะรอดหรือเปล่านะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราเอาเด็กของฮีโร่เด็กนี้ไปเล่นกันในลิมิตวันเฟสติวัลกันไปดูกันฮะมาครับผมนะกับลิมิต1เดียวในใจ การ์ดออกมา1เดียวในใจแน่นอนมาเลยฮะโอเคเราขอเริ่มทีหลังละกันนะฮีโร่นะเริ่มก่อนถ้าไม่มีตัวของไอ้มาร์คเชงอะไม่มีตัวของมาร์คเชงดาร์คลอร์แล้วก็ Favorite Contact อะผมว่าเริ่มก่อนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จริงเฟเบอร์ลี่คอนแทคมันเสิร์ชได้อะนะแต่เริ่มหลังอะมาเริ่มหลังเนี่ยพอออกหัวยับยับก็เริ่มหลัง พอออกก็ยับยับก็บ่นไงคือไม่ได้เริ่มก่อนไง การในมือเนี่ยมีชัตเตอร์มิดใบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีมาร์คเชงแสดงว่าตานี้ตูต้องได้เล่นมาร์คเชงแน่นอน ดูทรงและนั่นเราจะได้เล่นมาร์คเชงนะแล้วก็ทิ้งชัตเตอร์มิดเพื่อเสิร์ชฮีโร่ต่อโอเคได้อยู่มีซูเปอร์ฟิวชั่นด้วยโชยูโกมาครับอีกฝ่ายบอบการ์ดไว้หนึ่งใบเล่นแค่นั้นก็ได้นะเพื่อนเราก็ไม่ติดเลยนะถ้าเล่นแค่นั้นโอ้สั่งไว้กับดักด้วยอะไรอ่ะเอลไอ้ยังไม่ใช่เอลดิเอลอะไรล่ะอิกนิทิสทูดาโก้นะแล้วก็เมตาโฟสเมตาโฟสนี่มันเล่นกับพวกแพนดูลัมปะแต่ว่าทูเดโก้มันก็เล่นกับแพนดูลัมเหมือนกันใช่ไหมไม่เคยเล่นทูเดโก้ไงน่าจะใช่นะเล่นกับแพนดูลัมเหมือนกันปะมาครับอีกฝ่าย2004ด้วยนะยืน2004ขู่ๆเลยแล้วก็หมอบการ์ดไว้1ใบหมอบต่อไม่รอแล้วจบเทิร์นไปเลยโอเคถ้าเล่นแค่นั้นเนี่ยผมว่าจบแล้วนะตาเนี้ยหมดแล้วเทิร์นดรอ Destiny Hero Dasher นะแบบสายซิ่งเราจะใช้ Supreme King Crystal ไปก่อนเลยเปิดปราสาท Supreme King หน่อยเดี๋ยวเราจะแปะ Supreme King ไว้ฟิวชั่นแล้วกันนะ
ผื่อได้เล่นไงเผื่อเล่นก็แปะไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงชาโดว์มิสลงไปเพื่อเราจะเรียกเฮ้ยฮะ what โอ้โหรีบโอ้โหเกือบไปแล้วกูเกือบโดนแล้วไอ้พระเจ้ามีพระเจ้าด้วยเกือบโดนพระเจ้าเล่นแล้วไงลงชาโดว์มิสลงไปแล้วก็ใช้มาร์คเชงเลยเกือบไปแล้วตู่คือถ้าชาโดว์มิสโดนพระเจ้านี่คือแบบไม่มีอะไรเล่นเลยนะเพื่อนนะเกือบไปแล้วไงไม่แต่ไม่เป็นไรชาโดว์มิสโดนพระเจ้ามันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วก็แฟงทูเดโก้ทำงานเอาเวทมาแปะในเด็ก1ใบโอเคแล้วก็มาร์คเชงอัญเชิญแบบแปลงร่างมาร์คฮีโร่แองกิลงมาพลัง 2,800 นะส่วนมาร์คฮีโร่ดาร์กลอร์เนี่ยพลังแค่ 2,400 ไงซึ่งถ้าตีตายคู่เราต้องเอาแองกิลงมาออกมามาร์คฮีโร่แองกิลงมาแบบพิเศษเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ของชาโดว์มิสในสุสานเมื่อลงสุสานทำงานฮัสโดเอาวิชั่นฮีโร่ฟาลิสขึ้นมือเอฟเฟกต์ของฟาลิสฮัสโดทำงานเอาแดชเชอร์ลงสุสานอัญเชิญฟาลิสแบบพิเศษนี่เราจะมาเล่นเล่านิทานอีกแล้วนะก็คืออินคริสลงมาจากในเด็กมาแปะแล้วก็เอฟเฟกต์อินคริสก็เหมือนเดิมเอาฟาลิสลงสู่สารส่งไวออนจากในเด็กลงสนามใบพิเศษได้เป็นเด็กเล่านิทานนะครับเหมือนกับเด็กของวัยรุ่นยูซีเด็กสายซิ่งนะมาเอฟเฟกต์ของไวออนทำงานเอา1ใบลงสู่สารเราจะเป็นดีไนเออร์แล้วกันลงสู่สารนะเอาลงสู่สารไปเพราะว่ารอบนี้เราจะมาโตความมาร์คเชงหล่อเท่กันดีกว่าเอฟเฟกต์ของไวออนทำงานแบนิทฟาลิสออกจากเกมเอาพวงมาลัยเซชั่นขึ้นมือมาแล้วก็ลิงก์เลยนะเป็นเอ็กตร้าฮีโร่อินเฟอร์เนลดีไวเซอร์นะอินคริสและไวออนมามอนสเตอร์ลิงก์โชว์กันอินเฟอร์เนลดีไวเซอร์เคียวลงมาแบบพิเศษเอฟเฟกต์ของเคียวฮัสโตทำงานเมื่อลงแบบลิงก์ก็จะเลือกเป็นอินเฟอร์เนลวิงแล้วก็เอาเบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนจากในเด็กอย่างละ1ตัวขึ้นมือมาเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นของอินเฟอร์เนลนะยูโกฮัสโตฟิวชั่นทำงานฟิวชั่น2ตัวนะเฟเธอร์แมนกับเบิร์ดเลดี้ฟิวชั่นซึโชกันออกมาเฮ้ยแล้วมันฮีโร่เฟรมวิงแมนอินเฟอร์โนลเรนจ์ลงมาเอฟเฟกต์ของอินเฟอร์โนลเรนจ์ทำงานเอาเป็นเฟเวอริตฮีโร่ขึ้นมือนี่ไงต่อด้วยเฟรมวิงแมนอินเฟอร์โนลสั่งเวอร์ตัวเองอัญเชิญแบบพิเศษสไลซ่าลงมาแบบพิเศษจากในเด็กลงมาแบบพิเศษเลยแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลงแบบพิเศษของสไลซ่าทำงานเอามิราเคิลฟิวชั่นจากในเด็กขึ้นมือมาแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้อะนะเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเนออสลงสู่สารเราก็จะเอาเป็นดีไนเออร์ลงมาแบบพิเศษเอฟเฟกต์ทำงานฮัสโตเอาเดชเชอร์กับข้อเด็กแบบหล่อที่จบแล้วไหมแต่เอาเอ็กตร้าฮีโร่ตัวนี้ลงมาแบบให้มันหล่อๆเท่ๆหน่อยดีกว่า ไม่เคยเล่นๆเลยตัวนี้ตั้งแต่แบบเล่นคลิปมาผมเคยเล่นยังไงตัวนี้ไม่เคยอัญเชิญลงมาเลยปะเพราะว่าไม่ค่อยผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นอะในคอมโบของผมนะที่คิดไว้อะเอามาลงมาแบบเท่ๆหน่อย แล้วก็เฟเวอริตฮีโร่ทำงานสวมใส่ให้กับสไลซ่านะโปรเทคสไลซ่าหน่อยแบทเทิลเอฟเฟกต์เฟเวอริตฮีโร่ฮัสโตเอาเวทฟิลสกายสเคปเปอร์จากในเด็กลงมาแปะได้ฮีโร่ต้องมีสังเวียนอยู่แล้วแล้วก็ตีไปเลยมาร์คฮีโร่แองกิตีไปที่ทูเดรโกอีกฝ่ายไม่ใช้งานเอฟเฟกต์ด้วยเพราะว่าใช้งานเอฟเฟกต์ของแองกิมาทำลายมอนเตอร์ยังไงล่ะเอฟเฟกต์ของแองกิทำงานเมื่อทำลายมอนเตอร์ฝ่ายได้เนี่ยก็จะเอามาร์คเชง1ใบจากในเด็กขึ้นมือมาได้ก็จะเลือกเป็นฟอร์มเชงแล้วกันขึ้นมือมาเอฟเฟกต์ของฟอร์มเชงทำงานเปลี่ยนร่างแอนกิจากในสนามเพื่อแปลงร่างเป็นนี่เลยมาร์คฮีโร่แดรนลงมาแล้วก็ตีผู้เล่นโดยตรงเรียบร้อย3 2พอดีเป๊ะเลยคำนวณไวหมดแล้วจีจีตาแรกกับวัยรุ่น2เดโก้ไม่รู้ว่าการขึ้นหรือเปล่านะเพราะมันใส่ได้อย่างละใบก็จีจีมาในตาที่2ของวันนี้กับฮีลอนแต่ว่าชื่อเป็นอาเทมนะลืมเปลี่ยนชื่อจะเป็นแบบเดอะจูไดซะหน่อยเราขอเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังละกันเหมือนเดิมนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนอกจากว่ามันจะเน้นโต้กับพอเตอร์แท็กได้แล้วเนี่ยผมก็ให้เขาได้เล่นหน่อยนะคืออีเวนต์เนี่ยคนมันค่อนข้างแบบมือไม้อ่อนนะคือถ้าโดนอะไรเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันออกเกมง่ายๆไม่เสียอะไรเลยไงผมก็ให้ฝ่ายได้เล่นก่อนละกันนะมันจะได้แบบคลิปมันจะได้มีอะไรหน่อยถ้าเราเริ่มก่อนแล้วเราจัดแบบตึงๆขึ้นมาเนี่ยเฟเวอริตคอนแทคขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยอีกฝ่ายนี่คือไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับเธอหน้ามาก็เราเป็นคนดีไงเราคือวัยรุ่นฮีโร่เลยนะฮีโร่นี่คือผู้ประดุงความยุติธรรมเราต้องให้อีกฝ่ายได้เล่นก่อนมาแล้วก็ทิ้งการ์ดมอนเตอร์1ตัวลงสู่สารจากในเด็กด้วยนะการ์ดในมือเรามีฟาลิสโอเคอยู่แต่ว่าไม่มีฮีโร่เลยดิมอนเตอร์อีก1ใบไม่มีฟิวชั่นเต็มมือเลยนี่มา
นี่วันเพลงขึ้นเพลงเทพขึ้นตึงตึงตึดตึงตึดตึดตึงอ่ะวันนี้นะท่านดรอฮีโร่の戦う舞台ってのを見せてやるぜฮีโร่เนออสนี่แหละนะพลังของฮีโร่นะเอฟเฟคของฟาลิสทัสโซทำงานทิ้งเนออสลงไปมาแน่ตอนแรกนึกว่าจะต้องจบเทิร์นแบบงงๆซะแล้วแต่ฮีโร่เนออสตอบรับเรายังไงล่ะเอฟเฟคของฟาลิสทำงานอินคริสมาแปะต่อผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาเชนอะไรนะแต่ถ้าเป็นเด็กเทพลาเนี่ยก็น่าจะเป็นก็อดสลามไหมไอตัวของเมทัลรีเฟกสลามที่เป็นการ์ดกับดักไม่รู้ใส่หรือเปล่านะแต่มันขึ้นเชนไงมาลบมาแบบพิเศษเลยไวออนเอฟเฟกต์ทำงานเอาฮีโร่ลงสู่สารหนึ่งตัวชาโดมิสลงสู่สารไปแล้วก็เฟลของชาโดมิสทำงานเอามอนสเตอร์ฮีโร่ขึ้นมือนี่หนึ่งตัวเอาเป็นมาริเชสเอสขึ้นมือมาแล้วกันเผื่อได้เล่นเพราะเรามีดาร์คฟิวชั่นอยู่ไงมายังไงเอฟเฟกต์ของไวออนทำงานรีมูฟชาโดมิสออกจากเกมไปแล้วก็การ์ดฟิวชั่นโฮมอลิเซชั่นขึ้นมือการ์ดฟิวชั่นอีกฝ่ายนี่เชนยับทำการลิงก์สื่อโชกันเอ็กตร้าฮีโร่เหมือนเดิมโดยการส่งไวออนและอินคริสลิงก์สื่อโชกันอินเฟอร์เนลดีไวเซอร์ลงมาเอฟเฟกต์ก็ตามสูตรของเราคือเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นต่องคู่หูขึ้นมาโดยการใช้อินเฟอร์เนลวิงเนี่ยในการเสิร์ชนะเฟเธอร์แมนกับเบิร์ดเลดี้อย่างละ1ตัวอย่างละใบขึ้นมือมาพอทั้ง2ตัวนี้ขึ้นมือมาแล้วเนี่ยใช้งานการ์ดฟิวชั่นเลยมาโฮกาโดยูโกฮัสโดการ์ดฟิวชั่นทำงานไงฟิวชั่นเป็นอินเฟอร์เนลเรงนะโดยการฟิวชั่นเฟเธอร์แมนกับเบิร์ดเลดี้ฟิวชั่นซีโชกันเฟรมวิงแมนอินฟินิตี้เรนจ์ลงมาแบบพิเศษเอฟเฟกต์ของเฟรมวิงแมนอินฟินิตี้เรนจ์ทำงานเอาเฟเวอริตฮีโร่ขึ้นมือมาเตรียมโจมตีแล้วเรามีวัตถุดิบในสุสานด้วยนะก็คือใช้ดาร์คฟิวชั่นได้เราก็จะเอาเฟรมวิงแมนเนี่ยคือตอนนี้เรามีมิเรเคิลฟิวชั่นอยู่ในมือใช่ไหมเราจะแปลงร่างเป็นตัวของสไลซ่าเนี่ยก็ได้นะครับก็เป็นตัวดาเมจเพิ่มดาเมจเราแปลงร่างเป็นสไลซ่านะแต่ว่าเราจะไม่ได้เสริมมิเรเคิลฟิวชั่นแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่แบบเทอร์แรกไม่เป็นไรเราเพิ่มดาเมจนะก็สังเวยตัวเองอัญเชิญแบบพิเศษเอเลมนั่นฮีโร่สไลซ่าลงมาแบบพิเศษเนี่ยมันจะเพิ่มพลังและทีนี้เนี่ยมันก็จะถึงเวลาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอทำลายการ์ด2ใบข้างหลังหน่อยได้ไหมมิเรเคิลฟิวชั่นเอเลมนั่นฮีโร่ชายนิ่งเนออสโดยการจับเนออสแล้วก็เฟรมวิงแมนฟิวชั่นออกมาเลมันฮีโร่ Shining Neos Wingman แล้วก็เมื่อ Neos Wingman ลงมาเนี่ยก็จะทำลายเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้โชว์แบบยังไม่ได้โชว์พวกเราแก๊งฮีโร่เลยยังเหลือฟิวชั่นอีกตัวนึงโอ้เกินเอ็กก็เป็นเด็กของฮอลัสด้วยนะนกเทพฮอลัสแล้วก็มีโอ้โหนี่มันเด็กเทพนี่ว่ะมีอัลเบริกเดอะโทเมนโทนะครับโอ้โหนี่มันเหล่าแก๊งป่ะ GG มาตาที่3ในวันนี้นะก็มาดูกันว่าวัยรุ่นยูเซไม่ใช่วัยรุ่นยูเซวัยรุ่นจูไดเนี่ยจะตีได้หรือเปล่าวันนี้เริ่มก้อยด้วยเริ่มก้อยยังไงคือแบบก็ต้องให้เราเริ่มที่หลังอยู่แล้วแต่ถ้าเราเริ่มหัวนายก็เริ่มก่อนเหมือนเดิมนะครับเราก็ให้นายเริ่มก่อนไม่ต้องกลัวนะมาตาที่3นะครับก็จั่วไพ่ขึ้นมาโอเครอบนี้มีแอร์แมนนะมีตัวของเนตเตอร์โกด้วยแล้วก็มีตบเลดนะครับเรียกว่าเฟเวอริตคอนแทคขึ้นมาตั้งแต่แบบตาแรกเลยเหรองี้เราเสิร์ชใบอื่นเราเสิร์ชเป็นเฟเวอริตฮีโร่ไงอีกฝ่ายมอบการ์ด1ใบจบเธอเลยไหมคือมีไหมคนแบบมอบการ์ดแล้วจบเธอเลยในอีเวนต์เนี้ยอยากจะแบบอยากจะลู่ใช้งานเลนฟอร์ดเมนนะกำลังเสริมเติร์ดมอนเตอร์วอริเออร์4ดาวหรือต่ำกว่าขึ้นมือได้1ตัวเด็กอะไรครับเป็นเทียร์ลาเมนโอเคเทียร์ลาเมนว่ะเลโน่อะเลนิโอไงไม่ใช่ละมาฮะอีกฝ่ายเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อลงมาบนสนามนะก็เอาเทเลเมนต์1ตัวจากในเด็กลงสู่สารได้ okay. เอาตัวไหนลงสู่สารโอเคฮะเอฟเฟกต์เมื่อลงสู่สารทำงานต่อนะก็ฟิวชั่นได้เลยเมื่อลงสู่สารก็ฟิวชั่นจากในเอ็กตร้าเด็กโดยการส่งมาทีเรียวจากในมือในสู่สารเนี่ยกับข้อเด็กมาฟิวชั่นซื้อโชกันอีกฝ่ายก็มีฟิวชั่นเหมือนกันเทเลเมนต์น่ะเป็นวัยรุ่นฟิวชั่นเหมือนกันมาเลยวัยรุ่นเทเลเมนต์แต่ว่าอีเวนต์นี้เทเลเมนต์มาเล่นง่ายไงอีกอย่างรู้สึกว่ามันจะมีเด็กยืมได้ป่ะเทเลเมนต์อันนี้ไม่แน่ใจแต่3เด็กอ่ะเหมือนจะมีสักเด็กหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเด็กยืมฟิวชั่นเป็นเทเลเมนต์คีคาร์ลอสลงมาเอฟเฟกต์ของคีคาร์ลอสเนี่ยมันจะเก่งตอนลงสู่สารนะเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อสเปเชียลซัมมอนลงมาก็เทเลเมนต์หนึ่งใบจากในเด็กขึ้นมือมาได้เอาเป็นไกด์กับดักอยู่แล้วเทเลเมนต์ไกด์กับดักเนเกตไหมโอเคไกด์กับดักเนเกตนะเมื่อมีเทเลเมนต์อยู่บนสนามก็จะเนเกตได้นะแล้วก็มอบการ์ดเร่ง1ใบเล่นแค่นี้ไหมเอฟเฟกต์ทำงานทราเกต
สเปเชียลซัมมอนก็คือทราเกตตัวเองลงสู่สารนั่นแหละแล้วก็สเปเชียลซัมมอนลงมาไม่พูดถึงตูก็อ่านเกมเทเลเมนต์ได้อยู่นะไม่เคยเล่นไงเหมือนทรงเคยเล่นว่ะแต่ไม่เคยเล่นนะแต่แบบพอจำได้อยู่ว่าแบบสเต็ปการเล่นเทเลเมนต์มันเล่นยังไงแล้วก็แคสติล่าเทเลเมนต์ลงมาด้วยคือมีด้วยอ๋อคือก็มีเด็กแคสติล่ามันต้องมีเทเลเมนต์อยู่แล้วเทเลเมนต์ก็ต้องมีแคสติล่าอยู่แล้วไหมเท่ากับว่าส่งท็อปเด็ก8ใบเลยเหรอก็เยอะเกินส่งท็อปเด็ก8ใบอ่ะคือจะโม้สนุกสนานใหญ่โอ้โหแล้วก็ส่งอีก3นะเอฟเฟคของแคสติล่าไลท์ฮาร์ททำงานลงเพลงลงมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนดาวได้ด้วยนะซึ่งการแอสสุสานเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไม่เคยเล่นไงเทเลเมนต์แต่คิดว่าน่าจะดีโอ้โหไหนดูดิการ์ด3ใบของเราที่เบนิสโอเคไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เสียดายดีไนเออร์ออกจากเกมนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ต่อได้นะครับไม่มีดีไนเออร์ก็เล่นได้ไอ้ฮีโร่เพราะว่าผมคือฮีโร่นเอ็กซิสซึโชกันเป็นเชงกิล่าแคสติล่าโอเค7ดาวแคสติล่าเชงกิล่าเนี่ยถ้าตัวของเฟนริวออกจากเกมไปแล้วมันจะเหลือยูนิคอร์นตัวนึงเราต้องขัดแม่เขาอัญเชิญยูนิคอยลงมานะโอเลโดเทิร์นดรอฮอนเนสเนออสได้เนี่ยได้อยู่เนี่ยบูสต์พลัง 2,500 ด้วยเพนกิล่านี่คือแบบเดี๋ยวนะคือเขาไม่ได้อัญเชิญมอนเตอร์ลงมาหรอเชนกิล่าไม่รู้อ่ะเอาครับพี่ไปก่อนแสดงว่าแคสติล่าเขาก็หมดแล้วดิในเด็กอ่ะโอ้โหอย่างชอบแล้วคือเอามาทำไมตัวนี้คือลงมาทำไมลงมากัน 3,000 เหรออ่าเลือกทราเกตสเปเชียลซัมมอนลงมาจากในสุสานได้แบบพิเศษถ้าแสงมอนเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราใช้งานเอฟเฟคของดอปเลตเลยแล้วกันเป็นสเต็ปเอลพิวนะก็คือใช้ฮาร์ปี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยดอปเลตนะมันจะได้แบบเนกเกตไงนี่ไงเอฟเฟคของฟอร์บิเดนดอปเลตทำงานมาโฮกาโดทำงานเลือกเป็นฮาร์ปี้ที่ใช้ไปเมื่อกี้นะ1ใบแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปเอลพิวก็คือจะได้เนกเกตฟรีโดยที่ไม่เสียการเพิ่มเนกเกตเชงกิล่าไปก่อนผมไม่รู้ว่านายจะเล่นอะไรต่อแต่ว่านายโดนทำลายแน่นอนนี่เนกเกตแล้วก็เอฟเฟคทำงานนะเอามอนเตอร์ท่าแสงลงมาได้แบบพิเศษจากในสุสานโอเคแต่ว่าโดนฮาปี้ล้างสนามไปก่อนละกันจะใช้อะไรก็ยังก่อนมาอีฟายเน็ตไม่ดีด้วยเอฟเฟคทำงานในสุสานนะเลือกเทเลเมนต์ขึ้นมือได้แต่ผมว่าถ้านายจะเล่นป้องกันอย่างเงี้ยมันไม่มีเทิร์นหน้าแล้วแหละรู้ป่ะถ้าเจอกับฮีโร่เพราะว่าเราเนี่ยคือผู้ประดุงความยุติธรรมยังไงล่ะพวกเหล่าร้ายต้องหายไปวะจะต้องโชว์พลังของชายนิ่งในออสวิงแมนต้องได้ทำลายแล้วตอนนี้ลงแบบปกติแอร์แมนสตาร์ทอสเอฟเฟคทำงานเลือกฮีโร่1ตัวขึ้นมือมาได้นะก็แน่นอนเป็นฟาลิสขึ้นมือมาอยู่แล้วนะเอฟเฟคของเทเลเมนต์ฮัสนิกทำงานลงแบบพิเศษตัวเองได้เมื่อเราใช้งานแบบเมื่อผมเนี่ยใช้งานแอคทีเวทเอฟเฟคมอนเตอร์นะตัวนี้ก็จะลงมาได้แบบพิเศษจากในมือเขาก็จะมาป้องกันใช่ไหมแล้วก็เทอร์หน้าจะมาปิดผมสเต็ปเทเลเมนต์ลงแบบกระหน่ำกระจายในเทอร์หน้าแต่มันไม่มีเทอร์หน้าแล้วแหละรู้ป่ะเอาฟาลิสขึ้นมือมาฟาลิสนี่คือตัวคีย์เลยนะทุกคนนะถ้าไม่มีนี่คือไม่ได้นะมันก็จะไปเล่นสายอื่นไงเอฟเฟคฟาลิสทำงานทิ้งอะดัสเตอร์โกจากในมือลงสู่สารแต่เราเก็บตัวของฮอนเนสไว้อ่ะยังไงครับเชนอะไรฮะเอฟเฟคในสู่สารนะเป็นสตาร์ฟอร์สนะทำงานจากในสู่สารไกด์กับดักออกจากเกมไปไม่ใช่ใบนี้นะใบนี้ New World Formation เลือก3ใบกับข้อเด็กได้ที่เป็นสเปลแทร็บก็เป็นสายวีซัสเทเลเมนต์นะอีฟายเอากับข้อเด็กไป3ใบโอเคแล้วก็ฟาลิสลงมาแบบพิเศษเอฟเฟคของฟาลิสทัสโซ่ทำงานเลือกเป็นวิชั่นฮีโร่1ตัวจากในเด็กลงมาในสเปลแท็บได้เราจะใช้สูตรฟาลิสอิงคีสไบออนนี่คือคอมโบแบบเบสิกเลยนะทำงานไปต่อก็เขาได้ทำงานไปยังไงอะจะทำอะไรอะอีกฝ่ายเอาเป็นเทเลเมนต์เวฟฟิวขึ้นมือมาที่หวังว่าจะมีเธอหน้าแต่มันไม่มีมาฟาลิสเอาอินคริสมาแปะเอฟเฟคอินคริสสังเวยฟาลิสลงไบออนแล้วก็อินคริสด้วยมาลงไปพิเศษอินคริสเอฟเฟคทำงานมาเลยไบออนโอ้ตัวเองล้ำได้พอถึงเทิร์นตูออกคือโดนขัดแล้วออกถ้าเองจะเล่นอย่างนี้นะไปนอนตีพุงอยู่ในห้องดีกว่าถ้าแบบจะเล่นคนเดียวอย่างนี้นะเพื่อนจีจีไอ้ยัดแค่มาตาต่อไปตาต่อไปบันเทิงวันนี้บันเทิงเหลือเกินคือไม่รอกันแบบให้มีโอกาสผมได้ตีหน่อยอ่ะคือรีบกันไปไหนคือแบบอยากจะประกาศชื่อท่าได้ไหมตอนต่อยอะไรเงี้ยแหมรีบกันจังมาอีกฝ่ายเริ่มก่อนเหมือนเดิมนะครับมันจะมีกำลังใจในการสู้นะคือถ้าเริ่มทีหลังเนี่ยมันถอดกำลังใจแล้วโอ้โหแสบตาเลยคือเห็นแล้วแสบตาเลย
แสบตาเลยไหมทุกคนตอนนี้แสบตาไหมมาต่อสลาเมนเกสมาเป็นสลาเมนเกสมาสลาเมนเกสก็แอดการ์ดขึ้นมือมานะแอดเป็นกาเซลขึ้นมือแล้วก็กาเซลลงแบบปกติไหมล่ะถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักนะเด็กสลาเมนเกสและตูก็เปิดได้เยอะด้วยแต่ถามว่ารู้จักคอมโบไหมก็ไม่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับรู้สึกออกมาเยอะเหลือเกินเด็กนี้เมื่อตัวนี้ลงมาแบบพิเศษและแบบปกติก็คือลงมาบนสนามนั่นแหละก็แอดสลาเมนเกสเวลสี่หรือต่ำกว่าขึ้นมือได้แล้วก็ในเทิร์นนี้ก็คือจะอัญเชิญได้แต่มอนเตอร์ไฟเท่านั้นซึ่งไอสลาเมนเกสนี่ก็เป็นไฟทั้งเด็กแล้วก็ลิงซื่อโชว์กันกลายเป็นน้องแมวน้องแมวเหมียวลงมาพอลงมาแบบลิงก็แอสเซมเบิลเกตขึ้นมือได้ต่อเลยซึ่งกาเซลก็ลงแบบพิเศษได้โอเคก็ลงมาแบบพิเศษแล้วก็น้องแมวก็แอดขึ้นมือมาต่อแอดเป็นเวฟฟิลอยู่แล้วน้องแมวต้องแอดเป็นเวฟฟิลนะอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็กาเซลเอฟเฟกต์ทำงานเมื่อลงบนสนามเนี่ยก็ส่งการ์ดจากในเด็กลงสู่สารก็เอาเป็นการ์ดกับดักเนเกตทำลายลงสู่สารแล้วก็เอฟเฟกต์ของวิลออฟเดอะสลาเมนเกสทำงานจะไปเที่ยวซอมมอนแต่ในสุสานหรือบนมือลงสนามได้ต่อเลยโอเคเอาเป็นไฟลงมาชื่อไฟด้วย ไม่มีชื่อยาวกว่านี้อ่ะคือแบบสลาเมนเกสก็คือเป็นชื่อของแก๊งใช่ไหมแล้วก็ชื่อไฟลิงสามตัวเป็นเจ้าหญิงไฟนะปรินเซสเฟรมนะเจ้าหญิงแห่งเปลวไฟซึ่งน้องเขาจะเก่งในสุสานมากๆแล้วก็เอฟเฟกต์ของสลาเมนเกสวีโซทำงานพังพรลงมาเจ้าหญิงไฟก็เมนเฟกก็ลงไฟแบบพิเศษต่อเอากาเซลลงมาต่อมันเขาจะขึ้นเป็นไอตัวใหญ่นะคิดว่านะทำการซิงโครโชกันมีซิงโครด้วยเหรอเล็กสลาเมนเกสเพิ่งรู้ลงมาแบบพิเศษลงมาเอฟเฟกตอนซิงโครสำเร็จลงแบบพิเศษต่อไฟ3ดาวโอเคคือมันก็เป็นเด็กที่สเปย์ลงยับๆอ่ะนะสลาเมนเกสอ่ะคือมันต้องลงตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอ่ะเด็กเนี่ยคือสมัยนี้พอมันมีตัวบัฟเข้ามามันก็หนักเลยทีนี้แต่ว่าในอีเวนต์นี้มันเล่นสลาเมนเกสได้ด้วยเหรอสลาเมนเกสมันต้องลิงก์แบบทับตัวเองป่ะแต่อีเวนต์นี้มันใส่ได้แค่ใบหนึ่งไงมันเล่นได้ด้วยเหรออันนี้ไม่รู้ไงมา yeah! มาโอ้สุดจะเท่เลจิ้งมาเลยเลจิ้งสลาเมนเกสโคตรตึงอ่ะทุกคนดูดิเลจิ้งฟินิกอ่ะเท่ป่ะเท่จัดคือผมชอบตัวนี้มากเลยดีไซน์ของไอ้สลาเมนเกสตัวนี้มันเท่มากอ่ะเลจิ้งฟินิกอ่ะแล้วก็แปะสนามตู้เฉยพอแปดสนามตัวเจ้าหญิงไฟก็คือทำลาย2ใบแล้วก็ลงตัวเองแบบพิเศษแต่ว่า2ตัวเนี้ยทั้งน้องกับตัวของ Legend Phoenix เนี่ยมันไม่มีเนเกตนี่ว่ะใช่ไหมมันทึ่งกับดักอะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เปิดเวทฟิลมาแต่กับดักเขายังเสิร์ชไม่ได้ปะจบเทิร์นไหมมาโอนแล้วเทิร์นดรอมิราเคิลฟิวชั่นก่อนอื่นเราลงตัวนี้ไปก่อนเลยตัวแรกเลมนันฮีโร่เอเมนสตาร์ทอสลงไปเอฟเฟกต์ทำงานแอดฮีโร่ขึ้นมาหน่อยเราจะแอดเป็นฟาริสนะคือการ์ดคีย์ขาดไม่ได้ตัวนี้ดูแบบต้องเสิร์ชทำไมก็ได้ให้เสิร์ชฟาริสให้ได้โอ้โหเอฟเฟกต์วิลเลอร์เอฟเฟกต์วิลเลอร์ได้เหรอไม่ได้หรอกหน้ามาตาอย่าเอฟเฟกต์วิลเลอร์เนี่ยคือมันต้องมีมอนเตอร์ทราเก็ตในฟิลซึ่งถ้าเราจู๊กหลอกเนี่ยมันจะไม่มีการ์ดบนฟิลให้มันทราเก็ตก็คือเอฟเฟกต์ก็ยังใช้งานได้อยู่นะลงไปแล้วก็ส่งนี่เลยซูเปอร์โพลาริเซชันเนี่ยลงไปเลยเราไม่ได้เล่นละเราจะเล่นตัวอื่นแล้วกันรอบนี้มาเป็นไงส่งโชยูโกได้ไอ้ฝ่ายงงส่งโชยูโกได้ตึงจัดแล้วก็ดับเลทนะเอฟเฟกต์แอร์แมนก็ทำงานต่อนะครับไปเลยในเกต2ตัวแบบไม่ต้องเล่นนี่เลยไปแฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงมาเสิร์ชเอาฟาริสขึ้นมือมาจากในเด็กวิชั่นฮีโร่ฟาริสเอฟเฟกต์ของฟาริสทำงานทิ้งอัลสเตอร์โกลงสู่สารแล้วก็ลงเต็งแบบพิเศษแล้วก็เอฟเฟกต์ฟาริสมาลงบนสนามทำงานเอาอินคริสมาแปะหน่อย Stop right there โอ้โหมีฟินิตอิมเปอร์มาแนนด้วยอีกใหม่โอ้โหนักเก็ตคิดว่าจะจบแล้วอย่างนั้นเหรอมิราเคิลฟิวชั่นไม่ยอมแพ้หรอกนะมิราเคิลฟิวชั่นทำงานเอ็มดันฮีโร่สไลซ่าโดยการฟิวชั่นระหว่างอันดัสเตอร์โกกับเอเมนสตาร์ทอสออกจากเกมออกมาเลยเอ็มดันฮีโร่สไลซ่าลงมาฮีโร่แห่งแสงอาทิตย์สไลซ่าและทีนี้เนี่ยเราจะลิงก์ต่อเป็น DPE ก็ได้นะคือจะลิงก์เป็น DPE เนี่ยเพื่อจะตีหรือว่าจะทำลายก็ได้แต่เราจะเล่นสไลซ์ก่อนละกันแพทเทิร์นเอ็มดันฮีโร่สไลซ์ตีไปที่เลจิ้งฟินิกของอีกฝ่ายมีอะไรมีเอฟเฟกต์อะไรอีกเพื่อนมันไม่มีแล้วนะไอ้สองตัวนี้ไม่มีควิกเอฟเฟกต์ในเกตนะครับไอ้ตัวนี้ใหญ่สุดสารเท่านั้นนะส่วนเวทข้างหลังก็ไม่มี
จะมีอะไรเหรอในสุสานในสุสานก็ไม่มีปะเวสฟิลก็เป1,000แล้วก็ฟื้นเลยพอยตามแอตแทกออริจินอลเลยก็คือเป็นโอ้โห 9,800แต่ว่าเราก็ยังตีนายทะลุได้อยู่ดีเพราะว่าปรับเป็นพลังสูตรไงจากเวฟิวก็ตีเลยสไลซ์แล้วเขาก็มีน้องแมวนะแบนิสออกจากเกมเพื่อทำให้ไม่ถูกทำลายด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเราจะลิงก์ต่อวิชั่นฮีโร่ฟาลิสกับสไลซ่าลิงก์สื่อโชกันเป็นพีระแพนเวอร์เต้นะคอนด้าลงมาเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ไปแล้วพอยต์ 2,000 ไงแล้วก็ส่งฟิวชั่นลงสู่สารนี่เลยเอาเป็นฟิวชั่นเดสตินีนะเพราะเราเอาเนออสฟิวชั่นเนี่ยมันดาเมจมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันก็คือฟิวชั่นจากเนออสซึ่งเราส่งใบนี้ลงสู่สารดีกว่านี่เลยเพื่อเอา DPE ลงมาโดยการส่งดีไนเออร์กับดัชเชอร์ลงสู่สารจะในเด็กเฮ้ยเดสตินีฮีโร่เดสทรอยเออร์ฟีนิกซ์เอนฟอร์เซอร์ลงมาการ์ดของเอโดฟีนิกซ์ยังไงล่ะแล้วก็เอฟเฟกต์ของเอนฟอร์เซอร์ทำงานทำลายเป็นตัวเองแล้วก็ทำลายซาลาแมนเกสแซงชูรี่ของอีฝ่ายทำลายทิ้งไปเลยแบบไม่ต้องเล่นนะอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนธาตุแบบขำเป็นธาตุมืดอะไรอย่างนี้จบเทิร์นได้แค่นี้แหละพอตอนจบเทิร์นแล้วก็เทิร์นอีกฝ่ายเนี่ยในช่วงสแตนด์บายเฟสเดสทรอยเออร์ฟินิกของเราก็จะฟื้นคืนชีพในอีเวนต์นี้เดสทรอยเออร์ฟินิกมันโกงมากทุกคนรู้ป่ะคือมันเป็นตัวที่โกงมากนะด้วยที่ว่าแบบการ์ดมันใช้ได้แค่ใบเดียวต่อครั้งอะซะส่วนใหญ่อะเด็กอะก็คือไอ้ Destroyer Phoenix นี่มันทำลายแบบตึงๆอะเอฟเฟคของ Princess Frame ทำงานในเมนเฟกก็ลงไฟแบบพิเศษอีกแล้วจากในสุสานเราอย่าเพิ่งทำลายนะเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งทำลายไอ้ตัวน้องไฟด้วยทำลายตัวอื่นนะถ้าน้องไฟเดี๋ยวมันทำลายเราอีกชุบเป็นกาเซลขึ้นมาแล้วก็เซลเมื่อลงแบบพิเศษหรือแบบปกติก็คือเอาซาลาแมนเกส1ตัวลงสุสานจากในเด็กเอฟเฟคทำงานลงแบบพิเศษจากในสุสานลงมาโลลัวลงมายับยับแต่อย่าลืมว่าสแลมเป็นเกสแต่ละใบใส่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อนมันเล่นได้จริงหรอพลังก็ถูกลดจาก DPE นะผมว่าถ้าจะทำลายรอบนี้ผมจะเอา DPE ยืนแบบหล่อๆในสนามเลยคือยืนขู่ไว้เลยจะได้ลดพลังอีกฝ่ายด้วยนะมาทำการ Exist นะเป็นม้าล่าง2นี่ไงเอฟเฟคของ DPE เลือกเป็นพีระแพนเวอร์เต้นะ1ตัวแล้วก็เลือกเป็นไอ้ม้าทำลายทิ้งไปเลยทั้งคู่ป้องเรียบร้อยก็ไม่ต้องเล่นอยู่ไอ้มาก็ไม่ต้องเล่นตัวนี้ก็สเปเชียลซัมมอนลงมาจากในสุสานนะหรือบนมือก็ได้มาเวทข้างหลังก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวเทิร์นหน้าเดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการหน่อยแต่เทิร์นเนี้ยผมว่าอีกฝ่ายน่าจะเจาะเราไม่เข้าเพราะว่าตัวเป้งเขาพลังเหลือศูนย์แล้วไงมาแล้วตอนนี้คือโดนลดพลังจาก DPE ไปด้วยการ์ดแห่งสายสัมพันธ์ไงแต่สัมพันธ์ระหว่างจูไดกับเอสฟินิกมาเอาขึ้นมือมาตัวนี้ขึ้นมือมาลงแบบพิเศษต่อไม่รอแล้วก็ลงมายังไงต่อยังไงต่อวัยรุ่นซาลาแมนเกสซาลาแมนเกสไหวหรือเปล่าแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับเป็นไงพลังฮีโร่ยังไงล่ะแต่ถ้าพลังของอะไรที่มันโปรเทคแสงสีฟ้าบนสนามอีกฝ่ายได้เนี่ยมันก็มีอย่างเดียวก็คือออฟตัสแว่นเกมเมอร์โฮเวอร์ 2.0 ตัวนี้เลยนะทำให้ผมเนี่ยเวลาใส่มองสนามอีกฝ่ายเนี่ยไม่แสบตาด้วยวัสดุก็ดีด้วยยืดหยุ่นก็สูงด้วยไม่พังแน่นอนนะไม่พังง่ายแน่นอนใครที่สนใจ Hover 2.0 เนี่ยไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบอกผ่านช่องผมด้วยละกันนะครับช่องจันหมีใส่โค้ดตรงนี้เลยได้รับส่วนลด100บาทแน่นอนนะก็ไปจัดกันเลยนะบอกหลายคลิปแล้วออฟตัสนะครับมันดีจริงคือถ้าไม่ดีมันก็ไม่พูดอ่ะเพราะว่ามันดีไงกับ Hover 2.0 ตัวนี้นะโอเคผมนะครับนี่ก็คือเด็กของ Elemental Hero แล้วก็พวกเราแก๊งฮีโร่ทั้งหลายเป็นไงกันบ้างนะกับเด็กฮีโร่เด็กนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความเทพของมันเนี่ยก็คือการโจมตีตามสไตล์ฮีโร่ตีหนักตีแรงตีเยอะแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือการเนเกตนะครับมอนเตอร์ฮีโร่ไม่มีเนเกตซึ่งถ้าโดนเนเกตจับยับเนี่ยก็ตุยเย่นะก็เป็นข้อเสียละกันสำหรับเด็กของฮีโร่นะครับแต่ถือว่าก็ต่ายอีเวนต์นี้ค่อนข้างสนุกนะแล้วก็มันจะมีเด็กยืมอีก3เด็กผมสนใจอยู่เด็กนึงก็คือเด็กของฮอลัสที่ตุเกือไป อยากเห็นกันมั้ยเดี๋ยวผมจะเล่นเด็กยืมฮอลัสให้ดูก็เล่นก่อนที่เราจะได้เด็กจริงของเราแล้วกันถ้าอยากจะเห็นก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันในใต้คลิปเลยนะว่าอยากเห็นพี่เล่นนะเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้ดูนะครับต่อจากคลิปนี้แหละโอเคใครที่ชอบจูไดชอบฮาโอจูไดชอบแบบจูไดล่างเบียวเนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแล้วที่สำคัญคือถ้าใครชอบตูดเนออสเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันกระทืบไลค์กันเข้ามานะตูดนี่แบบโคตรจะใหญ่ตูดอุลตร้าแมนนะครับก็ฝากกันด้วยนะไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าของยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีผมลืมเลยวะ
คิดอะไรอยู่จะพูดแล้วลืมドロー魔法カードエマージェンシーコール。魔法カード融合発動。現れろ、エレメンタルヒーロー、フレイムウィングマン。魔法カード発動、ミラクルフュージョン。レオス、まだまだ行くぜ。融合召喚、エレメンタルヒーロー、シャイニングネオスウィングマン。